ปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นผีปอบพันปีผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสายศาสตร์แล้วของเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งให้กลายเป็นปอบไป และไม่มีหมอผีที่ไหนมาปราบมันได้หมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิ์เดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละเจ้าผีปอบตัวนี้มันก็ปรี่เข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจาย บสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผีปอบเป็นผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากคนเล่นคุณไสมนต์ดำแล้วเข้าตัวโดนครูบาอาจารย์สาบแช่งจากคนธรรมดาธรรมดาก็เลยกลายเป็นผีปอบเที่ยวเข้าสิงชาวบ้านกินของสดของข่าวในตามชนบทห่างไกลนั้นบางครั้งผีปอบจะเข้าไปกินควายทำให้ควายทั้งตัว ล้มทั้งยืนและขาดใจตายได้ยังไม่น่าเชื่อนอกจากจะกินควายแล้วผีปอบยังกินหมูดิบไก่ตัวเป็นเป็นและยังกินคนด้วยเล่ากันว่าบางครั้งในร่างของคนเพียงคนเดียวมีผีปอบเข้าสิงสูกิกนตับไตไส้ปุงถึงเจ็ดตัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสําหรับคนต่างจังหวัดหลวงปู่กาหลงเตชะวันโนนอกจากท่านจะเก่งเรื่องการสักยันหนังเหนียว ทำเครื่องรางของขลังแล้วลเรื่องการปราบผีปอบนั้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ท่านเก่งจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาสำหรับคนแถบป่าจีนและสระแก้วเรื่องนี้ได้รับฟังมาจากสิทธิใกล้ชิดของท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นเวลามีคนโดนผีปอบเข้าก็จะลากมาที่วัดเมื่อผีปอบเข้ามาในเขตวัดก็จะแสดงอาการกลัวเกรงบารมีของหลวงปู่ทันทีตามปกติ หลวงปู่ใช้น้ำมนต์ไล่มันก็ไปแล้วแต่จะมีบางครั้งที่ผีมันมีฤทธิ์ไม่ออกด้วยน้ำมนต์ท่านก็จะไล่ด้วยการใช้มีดหมอเคาะไปตามร่างกายที่น่าสนใจคือท่านจะมีกระบอกไม้ไผ่หนึ่งอันอุดไว้ที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้าหลวงปู่จะทำการเคาะไล่ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดลงที่ปลายหัวนิ้วโป้งเท้านี่แหละท่านว่าดวงวิญญาณของผีปอบมันจะเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่ ที่หลวงปู่ท่านเสกเอาไว้จากนั้นท่านก็จะนำเอาผ้ายันมาอุดไว้ที่ปากกระบอกเป็นอันเสร็จพิธีใครที่เคยไปวัดเขาแหลมคงจะเคยได้เห็นกระบอกไม้ไผ่นี้บ้างสอบถามจากหลวงปู่ว่ากระบอกไม้ไผ่ที่มีปอบอยู่ข้างในจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังว่าผีปอบบางตัวที่ละทิฏฐิมันก็ไปเกิดตามวาระของมันก็มีบางตัวไม่ยอมละทิฐิ เดิมท่านก็เก็บเอาไว้บางครั้งก็ฝังดินฝากไว้กับแม่ธรณีและบางครั้งท่านก็เผาส่งเพื่อให้ไปผุดไปเกิดตามสมควรแห่งกรรมที่มันได้ทำมาท่านเล่าว่าสมัยก่อนเคยไปปราบผีปอบตัวครูอยู่ในเขตเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมันมีชื่อว่าเขียวปอบตัวนี้มันเก่งมากเป็นผีปอบพันปีผีปอบตัวนี้เกิดจากคนเล่นวิชาไสายศาสตร์แล้วของเข้าตัว โดนครูบาอาจารย์สาบแช่งให้กลายเป็นปอบไปและไม่มีหมอผีที่ไหนมาปราบมันได้หมอผีบางคนถึงกับคอหักตายบางคนก็กระเจิงด้วยฤทธิเดชของมันบางคนพอเริ่มจะเสกน้ำมนต์เท่านั้นแหละเจ้าผีปอบตัวนี้มันก็ปรี่เข้ามาเตะขันน้ำมนต์กระจายเที่ยวไล่ทำร้ายหมอผีกระเจิงไปหมดทันว่าปอบตัวนี้มันเก่งนักใครท่องคาถาอะไรมันท่องได้หมดและยังสามารถรู้จิตคนได้ด้วย ใครคิดอะไรมันก็รู้มันปราบหมอผีเก่งๆด้ทั่วในที่สุดเมื่อชาวบ้านได้ยินกิติศัพท์ของลุงปู่กาหลงก็มานิมนต์ท่านไปปราบท่านว่าตอนที่เหยียบหัวบันไดบ้านมันก็รู้เราก็รู้ท่านก็เตรียมไว้พร้อมเหมือนกันเพราะรู้กิติศัพท์ปอบตัวนี้ดีพอมันเห็นท่านมันก็ด่าเลยว่าขนาดหัวงอกมันยังไลก่กระเจิงมาหมดแล้วนี่เพิ่งจะมาปวดจะไหวหรือ ท่านว่าพอถึงที่เท่านั้นแหละท่านไม่ทำน้ำมนต์เหมือนคนอื่นหรอกพอเข้าบ้านได้ท่านเตะเจ้าปอบตัวนั้นก่อนเลยจากนั้นหยิบไม้เรียวลงอาคมขึ้นมาตีมันไม่ยัง้งเรียกว่าไม่ให้มันตั้งตัวได้ปอบมันก็ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแต่มันก็ไม่ยอมออกต้องสู้กับมันอยู่นานมันก็ไม่ออกมันก็เก่งที่สุดท่านเลยใช้อำนาจเขี้ยวแก้วประกาศสิทธิ์ของท่านโดยนำหัวแม่โป้งมือแตะที่เขี้ยวแก้ว แล้วจับที่หัวของคนไข้เท่านั้นเจ้าเขียวปอบพันปีก็ดิ้นพรานที่สุดมันทนไม่ไหวก็ออกจากร่างของคนผู้นั้นไปก่อนจะออกมันยอมบอกชื่อของมันว่ามันชื่อเขียวไม่เคยกลัวใครไม่เคยแพ้ใครมาเสียท่าแพ้ลุงปู่กาหลงนี่แหละแต่พอมันออกแล้วลุงปู่กาหลงรู้ว่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกมันไปเข้าสิงต้นกระบอกใหญ่แถวนั้น มีคนโดนผีปอบไอเขียวนี้หลอกบ่อยครั้งท่านว่าให้เผาต้นกระบอกนั้นเสียก็ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งจนเดี๋ยวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ไปสืบดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปอบบางตัวบางพวกก็เจ้าเล่ท่านเล่าให้ฟังว่าบางครั้งคนถูกปอบเข้าพวกญาติญาติพากันลากตัวเข้ามาในวัดพอถึงหน้าวัดเท่านั้นผีปอบมันก็ออกคนไข้ก็หายเป็นปกติ วกญาติวางใจว่าหายแล้วก็เอากลับบ้านเจ้าผีปอบนั้นมันรออยู่ที่หน้าวัดนี่พอออกจากวัดเท่านั้นปอบมันก็เข้าสิงเหมือนเดิมต้องรากเข้ามาใหม่หรือหาของกันเช่นสายสินเสกประกุดกันผีให้ติดตัวเข้าไว้ปอบจึงไม่กล้าเข้ามากวนคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงจะมีอายุสั้นกว่ากำหนดเพราะพลังชีวิตหายที่สำคัญคือปอบมันไม่ได้เข้าสิงเฉย แต่มันกินอวัยวะภายในด้วยคนที่โดนผีปอบเข้าสิงจนตายยามตายจะเน่าทันทีเพราะในความจริงคนคนนั้นตายนานแล้วแต่โดนผีปอบสิงเพื่อกินตับไตไส้พุงสมัยก่อนต่างจังหวัดยังมีผีปอบมากแต่เดี๋ยวนี้ท่านว่ามันไม่มีวัวควายให้ปอบกินผีปอบมันก็เข้ามาหากินในกรุงเทพหมดคนบ้าบางคนเกิดจากผีปอบเข้าแต่ไม่มีใครรู้ รักษาไม่หายไม่นานก็ตายเป็นแบบนี้ก็มากเพราะคนสมัยใหม่ไม่มีความรู้จึงมีแต่ตายกับตายเท่านั้นเรื่องประเภทนี้เข้าลักษณะไม่เชื่ออย่าลบหลู่และหากมีโอกาสก็หาของดีป้องกันตัวไว้ย่อมจะดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยเมื่อก่อนใครจะมาเอาของของฉันไปบูชาต้องแบกปืนมาลองด้วยนี่คือคำกล่าวจากหลวงปู่กาหลงเตชะวันโน พระเถราจารย์ผู้มีฤทธิ์อำนาจวาจาประกาศสิทธิ์ด้วยเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากพระเถราจารย์ที่มีบุญอำนาจวาสนาอาคมแก่กล้าความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขาแหลมอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสักแก้วลวงปู่กาหลงเตชะวนโนหรือที่รู้จักกันดีในานามหลุงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วพระเถราจารย์หนึ่งเดียวที่มีเขี้ยวแก้วกลางเพดานปากตามประวัติของท่านนั้น หลวงปู่เป็นชาวประทุมธานีครองเจ็ดท่านเกิดวันเสาร์เดือนยี่ปีพุทธศักราช2462โยมแม่ของท่านเป็นชาวสุพรรณบุรีเป็นน้องสาวของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยดังนั้นท่านจึงมีศักดเป็นหลานชายแท้ๆของหลวงพ่อเนียมพระอภิญญาระดับปร,รมาจารย์แห่งเมืองสุพรรณบุรีในขณะที่ท่านถือกำเนิดนั้นมีเรื่องอัศจรรย์ตอนท่านจะถือกำเนิดว่า มีชายคนหนึ่งชื่อลุงบางทำอาชีพหาปลาอยู่ละแวกบ้านของลุงปู่กาหลงคืนหนึ่งขณะที่ลุงบางออกหาปลาตามปกติแกได้เห็นว่ามีดวงไฟดวงหนึ่งพุ่งจากฟากฟ้าลงมาที่หลังคาบ้านของลุงปู่ด้วยความสงสัยแกจึงตามดวงไฟดังกล่าวไปเพื่อตั้งใจจะดูให้รู้แน่ว่าคืออะไรพอตามไปทันแกกลับเห็นเป็นพระฤาษีตนหนึ่ง จงเด็กน้อยเข้าไปในบ้านของลุงปู่กาหลงเมื่อลุงบางเห็นเป็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงยกมือขึ้นไหว้ด้วยศรัทธาในสิ่งที่ตนเองเห็นแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากสิ่งที่ตนเห็นเป็นจริงเด็กที่เกิดในบ้านต้องเป็นผู้ชายหากเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะก็ตนจะขอเลิกอาชีพหาปลาแล้วหันมาเข้าวัดฝังธรรมดยว่าเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่นาน โยมแม่ของลุงปู่กาหลงก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายจริงๆและตั้งชื่อให้ว่ากาหลงส่วนลุงบางเมื่อพบว่าสิ่งที่ตนเห็นเป็นจริงแล้วทุกประการก็เลิกหาปลาตั้งแต่บัดนั้นครั้นต่อมาเมื่อเด็กชายกาหลงเติบโตก็ได้สนใจร่ำเรียนวิชาอาคมมาตั้งแต่ในวัยเยาว์และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ20ปีนับพัทศีมาวัดนาบุญตำบลคลองเจ็ประทุมธานี โดยมีหลวงพ่อเนียมวัดนาบุญเป็นพระอุปชาในวันที่หลวงปู่กาหลงบวชหลุงบางผู้เคยเห็นนิมิตรประหลาดตั้งแต่20ปีก่อนก็ได้มาเล่าให้พระอุปชาของหลวงปู่ฟังพร้อมทั้งถวายตัวเป็นโยมอุปถากหลวงปู่มาตั้งแต่บัต้นในขณะที่หลวงปู่กาหลงอยู่วัดนาบุญแห่งนี้ท่านได้ร่ำเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อซึง้งจนมีความสามารถทั้งทางกรรมฐา,าน และวิชาอาคมต่างๆเป็นอย่างดีมีเรื่องเล่าตอนที่ท่านเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อสิงห์วัดนาบุญท่านทั้งสองได้เขียนจดหมายไปกราบอาจารย์ของท่านชื่อหลวงปู่ขุขันเป็นพระเขมรทั้งนี้เนื้อหาภายในยังได้แนะนำหลวงปู่กาหลงซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยหลวงพ่อเนียมและหลวงพ่อสิงห์มอบหมายให้หลวงปู่กาหลงนำจดหมายไปให้หลวงปู่ขุขัน ซึ่งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดตอนที่ลุงปู่ไปพบลุงปู่ขู่ขันขณะนั้นลุงปู่ขู่ขันมีอายุถึง120ปีขึ้นเด็กแรกที่ท่านไปพระในพื้นที่รูปอื่นๆได้ลองวิชากับท่านเช่นเสกท่อนฟืนเผาผีเป็นตะขาบนับร้อยๆอยตัวเหลือยั้เยี้ยเต็มไปหมดแต่ก็ทำอะไรท่านไม่ได้เพราะลุงปู่ได้นำตรกุดที่ตนเองทำเอาไว้มาวางล้อมตัวท่าน ทำให้มันไต่เข้ามาไม่ได้สุดท้ายท่านก็ได้อาคมจับตะขาบเสกให้กลับสภาพเป็นท่อนฟืนอย่างเก่าถัดจากตะขาบเขาก็เสกก้อนถ่านให้เป็นตัวดวงมาอีกลุงปู่กาหลงท่านก็ได้พระเวทแล้วรูปตัวดวงตัวดวงก็กลายสภาพเป็นก้อนถ่านหลวงปู่ท่านว่าท่านรู้ว่าใครทําพอในตอนเช้าเท่านั้นแหละพระรูปนั้นก็หนีไปเลยเพราะไม่กล้ามาสู้หน้าท่าน หลังจากที่เจอหลวงปู่ขูขันแล้วท่านได้ยื่นจดหมายให้เมื่อลวงปู่ขูขันอ่านจดหมายเสร็จก็เรียกหลวงปู่กาหลงให้ไปกับท่านที่หลังวัดอันมีดงน้ำชนิดต่างๆกองไว้เต็มพื้นลวงปู่ขูขันต้องการเห็นความสามารถของหลวงปู่กาหลงจึงสั่งให้หลวงปู่เดินเท้าเปล่าเข้าไปจนสุดทางแล้วเดินกลับมาหาท่านหลวงปู่กาหลงก็ไม่หลังเลถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าเข้าไปในดงน้ำ ท่านเล่าว่าหนามทิ่มเท้าท่านไม่ได้แต่ก็ทําให้แสบไปหมดเดินไปรอบหนึ่งหลวงปู่ขู่ขันจึงให้พอแล้วบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นท่านจะให้เดินสามรอบแต่เพราะท่านเป็นสิทธ์ท่านเนียมท่านซึง้งจึงให้เดินแค่รอบเดียวเมื่อผ่านการทดสอบหลวงปู่ขู่ขันจึงมอบตําราเล่มหนึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการไล่ผีเสกของปล่อยของวิชาคงกระพัน หลุงปู่กาหลงได้ร่ำเรียนจนครบถ้วนและในปัจจุบันท่านก็ได้เก็บรักษาตำรานี้ไว้เป็นอย่างดีลุงปู่กาหลงได้ติดตามหลวงพ่อเนียมวัดนาบุญมาปลุกเสกชินราชอินโดจีนที่วัดสุทัศน์และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแพ่ครั้นต่อมาจึงได้มีโอกาสศึกษาเรื่อเรียนการผสมสูตรนวโลหะและตำราพิธีกรรม การสร้างพระกลิ่งจากพระราชมงคลมุนีสนโดยศึกษาวิชาควบคู่กับหลวงพ่อจำลองคณะ11ซึ่งถือว่าท่านเป็นสิทธิเอกมือขวาโดยตรงและยังคุ้นเคยสนิทสนมกับพระราชวิสุทธาจารย์หรือเจ้าคุณแปะอดีตเจ้าคณะหเป็นอย่างดีซึ่งท่านเป็นสิทธิสายตรงของสมเด็จพระสังฆราชแพรนอกจากนี้หลวงปู่กาหลงยังเล่าให้ฟังอีกว่า ได้เล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานและสัพพวิชาต่างๆในนิมิตระหว่างเข้าสมาธิจากครูบาอาจารย์ต่างๆเช่นฤาษีปู่เจ้าสมิงลพรที่จูงท่านมาเกิดท่านเท้ามหาพรมชินปัจจระและครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่มรณภาพไปแล้วพระคณาจารย์ที่เป็นสหนธรรมิกกับหลวงปู่กาหลงมีหลายท่านที่ยังมีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้วเช่นหลวงพ่อพรม วัดช่องแค่หลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีท่านเป็นสิทธิผู้พี่ของหลวงพ่อยิดวัดน้องจอกท่านเคยไปปลูกเสกตามวัดต่างๆหลายต่อหลายวัดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปปลูกเสกร่วมกับหลวงปู่โตหลังเสร็จพิธีหลวงปู่โตถึงกับกล่าวและชี้มาที่หลวงปู่กาหลงให้หลวงพ่อแช่มวัดนวลนรดิศและสิทธิที่นั่งอยู่ฝั่งว่าพระรูปนี้ชื่ออะไรอยู่วัดไหนทำไมพลังอำนาจจิต ถึงได้รุนแรงพิสดารแบบนี้ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนลุงปู่บอกว่าเขียวแก้วนี้เกิดขึ้นเองและจะมีก็แต่บุคคลที่พิเศษจริงๆเช่นของพระพุทธเจ้าเป็นต้นถ้าเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระเขี้ยวแก้วแต่ของลุงปู่ท่านเรียกว่าเขี้ยวแก้วนับว่าเป็นของกายสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เฉพาะผู้มีบุญวาสนาบารมีสูงเท่านั้นและยังสามารถงอกสูงขึ้นและหดเข้าไปได้ด้วยแรงอธิษฐานของท่านซึ่งเขี้ยวแก้วนี้มีมาตั้งแต่เกิดเมื่อครั้งยังเด็กที่ปลายเคี้ยวมีลักษณะคล้ายรูปองค์พระนั่งสมาธิแต่เมื่อท่านคิดว่าเป็นถึงรูปองค์พระไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในปากเพราะต้องใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารจึงตั้งจิตอธิษฐานให้หลุดหายไป คงเหลือแต่เขี้ยวแก้วเสมือนหนุมานทหารเอกของพระรามที่พระอิศวรได้ประทานกุลทนขนเพชรเขี้ยวแก้วให้เป็นของวิเศษกายสิทธิ์เพื่อต่อสู้กับศัตรูเวลาใครไปกราบท่านแล้วให้ท่านเสกของท่านก็มักจะเอามือล้วงเข้าไปในปากท่านแตะที่เขี้ยวแก้ของท่านแล้วนำมาคลึงที่พระหรือของที่นำมาให้ท่านปลุกเสกเพื่อเป็นการเพิ่มพลังพุทธคุณ ท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่าของของฉันตั้งใจทำมากับมือต่อไปจะมีราคายิ่งกว่าทองคำจะหายากยิ่งกว่าเพชรฉันทำเครื่องรางของครั้งทั้งเศกทั้งสักเพื่อคุ้มครองชีวิตคนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485แต่ไม่เคยประกาศให้ใครรู้มีแต่เขาเอาไปบอกต่อกันปากต่อปากเมื่อก้อนใครจะมาเอาของของฉันไปบูชาต้องแบกปืนมาลองด้วย ถ้าฉันไม่แน่จริงฉันคงสร้างโบสถ์ไม่ได้ถึงแปดหลังหรอกคือเมื่อก่อนท่านย้ายวัดไปหลายวัดพอท่านสร้างโบสถ์เสร็จท่านก็ย้ายไปจำวัดอื่นแล้วก็สร้างโบสถ์อีกซึ่งเป็นแบบนี้อยู่หลายปีซึ่งมีถึงแปดหลังแล้วที่ท่านสามารถสร้างโบสถ์ได้และตอนนี้ท่านกำลังหางบทำโบสถ์หลังที่เก้าเมื่อก่อนท่านสร้างตะกุดหารายได้เอามาสร้างวัดซึ่งตะกุดของท่านมีประสบการณ์เพียบ หลายๆท่านที่มีอยู่ก็คงได้รับประสบการณ์มาแล้วจนทุกวันนี้วัตถุมงคลของท่านหลายๆอย่างก็หากันไม่ได้แล้วเพราะเก็บกันหมดย้อนอดีตกลับไปยังสมัยช่วงปีพุทธศักราช2,500หลวงปู่ท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดนาบุญครองเจ็ดประทุมธานีสมัยนั้นยังมีโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่บริเวณคลองสิบแต่ปัจจุบันเลิกไปนานแล้วเพราะเจ้าของเขากลัวบาป หันมาเอาดีทางปลูกต้นไม้ขายเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระมีเจ้าของโรงฆ่าสัตว์นำลูกหมูป่ามาถวายหลวงปู่ที่วัดบอกว่าลูกหมูป่าตัวนี้เจ้าของฟาร์มนำมาที่โรงงานเพื่อที่จะฆ่าชำแหละแร่เนื้อให้กับคนงานกินและคนงานต่างก็พากันจับหมูป่าจากนั้นก็ใช้มีดแทงที่คอแต่แทงยังไงก็แทงไม่เข้าทิมยังไงก็ทิมไม่เข้า จะว่ามีดไม่คมก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกขนาดนี้ขนาดคนงานหลายคนช่วยกันจับเพื่อที่จะมัดแล้วเอาค้อนทุบหัวมันก็ดิ้นหลุดได้อย่างน่าอัศจรรย์ถ้าบอกว่าผูกไม่ดีรัดไม่ดีก็ผูกจนแน่ใจแล้วมันก็ยังหลุดได้เจ้าของโรงงานจึงเอ่ยขอซื้อจากเจ้าของฟาร์มเมื่อเจ้าของโรงงานได้ซื้อมาแล้วและบอกกับเจ้าหมูตัวนี้ว่ามามาเจ้าหมู ฉันจะซื้อไปฝากหลวงปู่ก็เป็นที่น่าแปลกเพราะเหมือนมันจะฟังภาษาคนรู้เรื่องหมูตัวนี้มันก็ยอมให้คนงานจับซะโดยดีเอาขึ้นบนรถมันก็ไม่ดิน้นไม่ได้ตะเกียกตะกายหรือพยายามลงรถแต่อย่างใดพอเจ้าของโรงงานได้นำหมูตัวนี้มาถวายหลวงปู่แล้วพอเขากลับไปลวงปู่กาหลงก็เลี้ยงดูและดูแลมันเป็นอย่างดีเจ้าหมูตัวนี้ก็เติบโต มันได้ไปไล่ขิดควายของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ข้างวัดตายและได้ไล่ขิดอยู่บ่อยๆจนชาวบ้านเจ้าของควายเกิดโมโหได้นําอาวุธปืนลูกซองไปยิงหมูป่าตัวนี้แต่เป็นที่น่าอัศจรรย์บางทีก็ยิงไม่ออกบางทีก็ยิงไม่เข้าหลวงปู่ก็บอกว่าหมูป่าตัวนี้มันก็แปลกดีคือมันมีถึงแปดเขี้ยวซึ่งเขี้ยวจะตันหรือไม่ตันหลวงปู่ก็บอกว่า เรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้แต่มันมีหลายเคี่ยวและมีนิสัยประจบประแจงบางครั้งก็เดินตามหลวงปู่ไปบินทบาทพอตกกลางคืนจะไปนอนเฝ้ายามเฝ้าหน้ากุฏิหลวงปู่เป็นประจำพอมีคนแปลกหน้าผ่านเข้ามามันก็จะร้องเสียงดังในบางครั้งเวลาที่หลวงปู่เดินทางไปธุระต่างๆหรือติดกิจเนิมนม์ต่างๆไม่อยู่วัดหลายวันหมูตัวนี้มันก็จะไม่ยอมกินอาหารอะไรเลย มันจะรอจนกว่าลุงปู่ท่านจะกลับมาหลายครั้งที่มันถูกคนที่ไม่หวังดีแอบเอาปืนมายิงบ้างแอบใช้มีดแทงมันบ้างเพื่อหวังจะเอามันไปทำอาหารบ้างแต่ก็น่าแปลกมันจะรอดจากเงื้อมมือเขาตลอดจนตราบสิ้นอายุไขของมันลุงปู่ท่านก็มียันครูหรือว่ายันหมูทองแดงท่านได้เคยสักให้กับลูกศิษย์หลายคนอย่างเช่นเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้ นายคว้าบานอยู่ข้างวัดเขาแหลมได้สักยันหมูทองแดงกับหลวงปู่เมื่อปีพุทธศักราช2,525พอสักเสร็จก็เดินกลับบ้านไปเจอคู่อริหมายจะเอาชีวิตนายคว้าถูกฝ่ายคู่อริซัดด้วยปืนลูกซองสองกระบอกนายคว้าโดนจังๆถึงกับตกบันไดบ้านสลบไปฝ่ายคู่อริก็คิดว่าตายแล้วตายแน่ๆแต่พอวันรุ่งขึ้นเมื่อนายคว้าฟื้นขึ้นมาก็พบว่า ที่ตัวมีแค่รอยช้ำๆของลูกปืนเท่านั้นมันแปลกตรงที่ว่าลูกกระสุนปืนไม่อาจจะทำอันตรายให้ถึงชีวิตได้ส่วนเครื่องรางของครั้งของลวงปู่อย่างตรกุดนารายพิกแผ่นดินที่ลุงปู่ออกให้บูชาเมื่อปี47มีพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวท่านหนึ่งมาบูชาตรกุดนารายพิกแผ่นดินที่วัดแต่ทางวัดเขาแหลมตรุดได้หมดไปนานแล้วโดยพ่อค้าหลายนี้บอกกับลวงปู่ว่า มีลูกค้าวัยรุ่นคนหนึ่งมานั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวคนเดียวที่ริมถนนลาดพร้าว87จูจูก็มีวัยรุ่นอีกประมาณสี่คนใช้มีดปลายแหลมเข้ามารุมทำร้ายร่างกายขณะนั่งอยู่ในร้านปรากฏว่ามีดปลายแหลมที่ใช้แทงวัยรุ่นคนนั้นไม่ระคายผิวไม่เข้าไม่มีบาดแผลมีเพียงแต่รอยเขียวๆเ,เท่านั้นพอวัยรุ่นกลุ่มนั้นหนีไปแล้วพ่อค้าจึงเข้าไปถามว่าเขามีของดีอะไร หนังถึงดีขนาดนี้ลูกค้าคนนั้นก็บอกว่ามีตะกุดนารายพิกแผ่นดินกองหนุงปูเพียงดอกเดียวที่คาดไว้ที่เอวเท่านั้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นัที่นี้ด้วยครับและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ